ไม่หยุดที่จะแรง Triton Mega Cap Plus ใหม่เข้าสู่ช่วงที่2ของปอกเปลือกข่าวแล้วค่ะเมื่อสักครู่พาคุณผู้ชมไปดูภาพรวมของตลาดโลกสถานการณ์ที่เกิดขึ้นรวมไปถึงปัจจัยสำคัญของตลาดโลกอะไรที่จะกระทบกับราคาน้ำมันบ้างช่วงนี้เจาะลงมาแล้วเราจะมาดูว่าแล้วราคาน้ำมันตลาดโลกมันกระทบต่อราคาน้ำมันในประเทศไทยโครงสร้างราคาพลังงานรวมถึงราคาน้ำมันในประเทศไทยอย่างไรโดยเฉพาะอย่างยิ่งเราคงจะมาเจาะให้คุณผู้ชมเห็นมากขึ้นนะคะโครงสร้างราคาน้ำมัน1ลิตรมันประกอบไปด้วยค่าอะไรบ้างและอะไรที่เราจะต้องดูว่ามันจะส่งผลกระทบให้ราคาปรับขยับขึ้นไปบ้างนะคะคุณผู้ชมสามารถที่จะพูดคุยผ่านหน้าจอปอกเปลือกข่าว SMS มาคุยกันค่ะ41081114108111นะคะอาจารย์มนูนคะสรุปแล้วราคาตลาดโลกมีผลกระทบกับราคาพลังงานอย่างที่ถ้าเราพูดกันในเบรกที่แล้ว21กุมภาพันธ์กลุ่มเบนซินขึ้นมา60สตางค์ต่อลิตรดีเซล40สตางค์ต่อลิตร E85 30สตางค์ต่อลิตรนี่ปัจจัยตลาดโลกล้วนๆเลยไหมคะอาจารย์ใช่ครับอันนี้ก็เป็นผลมาจากราคาน้ำมันในตลาดโลกที่ปรับขึ้นส่งผลถึงราคาน้ำมันที่สิงคโปร์นะครับก็กระทบกับราคาน้ำมันในประเทศทำให้ค่าการตลาดนั้นลดต่ำลงเพราะฉะนั้นบริษัทน้ำมันก็จำเป็นที่จะต้องปรับราคาน้ำมันในประเทศขึ้นนะครับซึ่งต้องแยกให้คุณผู้ชมเห็นชัดนิดนึงว่าที่เราเคยคุยกันไปกลางเดือนมกราคมวันที่16มกราคมไอ้ตอนนั้นน่ะที่มันขึ้นมาเบนซินประมาณ1บาทเบนซินแก๊สโซฮอล1บาท7สตางค์แล้วก็ดีเซลอีก64ครับสตางค์ใช่มั้ยอาจารย์อันนั้นไม่เกี่ยวกันอันนั้นไม่เกี่ยวอันนั้นเป็นผลจากการเก็บเงินเข้ากองทุนน้ำมันเพราะว่ารัฐบาลเก็บเงินเข้ากองทุนน้ำมัน1บาทในส่วนของน้ำมันเบนซินแล้วก็แก๊สโซฮอลแล้วก็เก็บเงินเข้ากองทุนน้ำมันในส่วนของดีเซล60สตางค์อันนั้นไม่เกี่ยวกับราคาในตลาดโลกเพื่อให้คุณผู้ชมเห็นภาพชัดเจนมากยิ่งขึ้นคุณวินัยคะแล้วคราวนี้เนี่ยไอ้ราคาน้ำมันตลาดโลกเนี่ยนอกจากราคาน้ำมันแล้วมันมีโอกาสกระทบกับราคาพลังงานทั้งระบบของไทยในส่วนอื่นๆด้วยไหมคะหรือว่ากระทบต่อเฉพาะราคาน้ำมันคือพวกผมเนี่ยศึกษาพลังงานมานะผู้บริโภคนะประมาณ5ปีแล้วก็เข้ามาเป็นที่ปรึกษาอนุกรรมาธิการเนี่ยประมาณ1ปีเราพบว่าโครงสร้างพลังงานไทยมันผิดตั้งต้นผมกล้าพูดให้ผิดตั้งต้นประเทศในอาเซียนเนี่ยในเอเชียดีกว่าประเทศในเอเชียเนี่ยน้ำมันที่แพงที่สุดเนี่ยมีอยู่4ชาติเขมรไทยเกาหลีใต้ญี่ปุ่นเสียดายถ้าเราเปิดได้นะในชาร์ตบินถ้าใครมีโอกาสนะอยู่ในหน้าเว็บไซต์เนี่ยเปิด chartbin.com/view/115จะเจอราคาน้ำมันทั่วโลก180ประเทศประเทศไทยเนี่ยติดอันดับแพงท็อป10ของโลกแพงกว่าสหรัฐอเมริกาในสหรัฐอเมริกาเนี่ยรู้สึกว่าออกเทน95จะมาไม่ถึง1เหรียญแต่ของไทยเนี่ย1เหรียญ40เขมรก็1เหรียญ40นะฮะแล้วก็รู้สึกจะเกาหลีใต้ญี่ปุ่นก็ประมาณ1เหรียญ50คืออะไรคะน้ำมันราคาน้ำมันต่อลิตรมันราคาน้ำมันไทยเนี่ยโครงสร้างราคาน้ำมันไทยที่แพงเนี่ยมันแพงอยู่2ตัวภาษีซ้ำซ้อนของรัฐบาลรัฐบาลเก็บภาษีซ้ำซ้อนแพงมากภาษีสรรพสามิตเนี่ย7บาทแล้วก็ค่าการตลาดแพงมากแล้วก็รวมทั้งโครงสร้างราคาเทียมที่เราอิงสิงคโปร์อ๋อโอเคอันนี้มันเป็นเรื่องของโครงสร้างราคาน้ำมันที่เดี๋ยวจะแจ้งกันแล้วว่ามันมีอะไรบ้างเดี๋ยวนิดนึงที่ดิฉันถามเมื่อสักครู่คือว่าจริงๆแล้วราคาตลาดโลกมันจะส่งผลกระทบต่อปัจจัยโครงสร้างราคาพลังงานทั้งระบบไหมคะคุณวินัยคะตัวอื่นน่ะน่าจะคือผมเชื่อว่าถ้ากระทบเนี่ยผมเชื่อว่ากระทบบ้างสำหรับผู้ที่นำเข้าน้ำมัน 100%นะฮะถ้านำเข้าน้ำมัน 100% เนี่ยกระทบมากแต่ผู้ที่มีน้ำมันครึ่งๆเนี่ยผมว่ากระทบน้อยแล้วก็ประเทศไทยตอนนี้เราผลิตน้ำมันได้ประมาณ 220,000 บาร์เรลต่อวันอ๋อนะอันนี้มั้ยฮะเดี๋ยวชาร์ตบิวลองกดดูนะฮะโอเคงั้นเดี๋ยวเป็นเรื่องโครงสร้างเดี๋ยวเราจะได้คุยกันถ้างั้นดิฉันถามคุณพงพันธ์ก่อนละกันว่านอกจากกระทบต่อโครงสร้างราคาน้ำมันอย่างอื่นกระทบไหมฮะแก๊สธรรมชาติน้ำมันเตาหรือว่านู่นนี่นั่นในส่วนของที่ราคาปรับขึ้นไปช่วงนี้ใช่ใช่คือจริงๆแล้วต้องแยกกันนะราคาน้ำมันกับราคาแก๊สก็เป็นคนละส่วนมีโอเวอร์แลปกันบ้างแต่ว่าในความเป็นจริงเนี่ยไม่ได้กระทบทีเดียวราคาแก๊สเนี่ยจริงๆก็ไม่ได้มีราคาอ้างอิงตลาดโลกนะบางทีเราไปพูดถึง Henry Hub ก็เป็นราคาที่อยู่อีกโซนหนึ่งของโลกเลยเพราะนั้นราคาแก๊สเนี่ยอย่างวันนี้ในบ้านเราเนี่ยก็จะถูกกำหนดโดยเป็นหน่วยงานพิเศษอันนึงซึ่งมาตีราคาแก๊สที่ออกมาจากปากหลุมนะส่วนราคาอื่นๆที่เราใช้เนี่ยก็เป็นราคาที่ส่วนหนึ่งเรานำเข้านะฮะก็จะเป็นราคาที่ตกลงกันกับผู้ซื้อผู้ขายนะครับอีกส่วนหนึ่งก็นำเข้าจากพม่าอันนั้นก็ตกลงตามสัญญานะเพราะนั้นจะไม่ค่อยได้เกี่ยวกันเท่าไหร่ในเรื่องของผลกระทบของราคาน้ำมันที่ปรับขึ้นเนี่ยก็ไม่ได้กระทบในส่วนของแก๊สนะวันนี้ยกเว้นแต่ LPG นะครับ LPG เนี่ยก็ได้รับผลกระทบจากราคาน้ำมันที่แพงเพราะว่า LPG เนี่ยส่วนหนึ่งเนี่ยมามีต้นทุนมาจากน้ำมันดิบ
นะโดยเฉพาะโรงกลั่นเนี่ยก็ผลิต LPG ออกมาด้วยนะครับเพราะนั้นถ้าราคาแพง LPG ก็แพงยกตัวอย่างเช่นในช่วงเดือนที่ผ่านมาเนี่ย LPG ก็เรียกว่าไปแตะระดับสถิติสูงสุดเลยนะขึ้นมา1,000 กว่าเหรียญนะซึ่งก็ทำให้ในวันนี้ซึ่งประเทศไทยเนี่ยเป็นผู้นำเข้า LPG แล้วเนี่ยนะครับก็ต้องนำเข้า LPG มาในราคาที่แพงมากๆนะครับในขณะที่รัฐบาลเองก็มาช่วยในเรื่องของการชดเชยให้ไปชั่วคราวก่อนค่ะเพราะฉะนั้นเอาเป็นว่าที่กระทบแล้วก็เป็นไปตามกลไกแน่ๆก็คือราคาน้ำมันแน่นอนครับ LPG ถึงแม้ราคามันจะขึ้นไปและได้รับผลกระทบแต่รัฐของเราเนี่ยอุดหนุนอยู่แล้วมันขึ้นไปตามบันไดที่เขามีการตั้งไว้แล้วถูกไหมคะก็ต้องแยกเป็นหลายๆตลาดนะฮะ LPG มีทั้งหมด4ตลาดครัวเรือนเนี่ยวันนี้รัฐบาลอุดหนุนเต็มที่นะครับก็อุดหนุนไปจนถึงสิ้นปีนะฮะเท่าที่จำได้ส่วนที่2คือเรื่องของอุตสาหกรรมซึ่งรวมอุตสาหกรรมเนี่ยก็มีมาตรการในการปรับราคาตั้งแต่สมัยรัฐบาลประชาธิปัตย์วันนี้ก็ยังใช้ต่อนะครับก็จะทยอยปรับไปเรื่อยๆส่วนที่3ก็เป็นในส่วนของLPG ที่ขายให้กับโรงปิโตรเคมีเป็นฟิกสต็อกอันนี้จริงๆไม่มีการคุมราคานะครับก็ขายตามราคาตลาดนะครับส่วนสุดท้ายก็เป็น LPG ขนส่งซึ่งอันนี้ก็ทางภาครัฐก็มีนโยบายในการที่จะพยายามปรับราคาทุกเดือนนะครับเพื่อให้สะท้อนต้นทุนราคาให้ดีที่สุดค่ะเอาล่ะเพราะฉะนั้นที่กระทบแน่ๆเราได้คำตอบแล้วมันคือราคาน้ำมันเพราะฉะนั้นเราจะมาเจาะโครงสร้างราคาน้ำมันกันเมื่อสักครู่คุณวินัยพูดค้างไว้ในส่วนของราคาน้ำมันขอชาร์ตบิลค่ะที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของลองพลิกดูประเทศไทยนะฮะประเทศไทยเราจะเห็นว่าประเทศไทยเนี่ยออกมาทางสีน้ำตาลสีส้มนะฮะเราจะเห็นว่าในโลกนี้เนี่ยสีออกส้มๆหรือน้ำตาลเนี่ยน้ำมันจะแพงกว่าเขาสีฟ้าๆเขียวๆเนี่ยมันจะถูกนะฮะดูประเทศไทยนะประมาณ140 เซนนะฮะนั่นคือ95นะฮะไม่เห็นนะฮะแต่ผู้ชมทางบ้านไม่ทราบมาเห็นไหมฮะแล้วส่วนน้ำตาลส่วนใหญ่มันอยู่ในที่ทวีปยุโรปกับอเมริกาใต้คือประเทศที่น้ำมันแพงเนี่ยนะแพงมากๆคือกลุ่มยุโรปเหนือแต่ว่ากลุ่มอาเซียนเนี่ยมีไทยแพงเนี่ย140 เหรียญ นะแล้วดูเขมรเนี่ยเขมรไอ้140 เซนต่อลิตรนะฮะก็คือตกประมาณ45 บาทนี่โอเค95นะฮะแล้วดูญี่ปุ่นนะอยู่ญี่ปุ่นนะก็แพงข้างบนนะญี่ปุ่นน้ำตาลเข้มกว่าไทยขึ้นมาหน่อยนะญี่ปุ่นขึ้นไปญี่ปุ่นนิดนึงก็มีอยู่4 ชาติมีญี่ปุ่นมีเกาหลีใต้ไทยกัมพูชามันในกลุ่มเอเชียนะฮะประเทศเอเชียทั้งหมดเนี่ยมีอยู่4 ชาติน้ำมันแพงที่สุดนะฮะนอกนั้นเนี่ยคุณไปดูมาเลเซียฟิลิปปินส์ดูอินเดียดูอินเดียก็นำเข้าน้ำมันนะฮะดูอินเดียดูนะฮะดูอินเดียค่ะอินโดนีเซียส่วนใหญ่จะต่ำกว่าเหรียญหมดเลยนะฮะดูอินเดียฮะขอคลิกอินเดียนะฮะอินเดียคือสรุปแล้วคือประเทศเอเชียเนี่ยน้ำมันที่แพงที่สุดในเอเชียก็คือ4 ชาติมีเขมรมีไทยมีเกาหลีใต้แล้วก็มีญี่ปุ่นนอกนั้นก็จะเป็นสีฟ้ากับสีเขียวสีฟ้าสีเขียวเนี่ยส่วนใหญ่จะต่ำกว่า1 เหรียญต่ำกว่า30 บาทต่อลิตรค่ะประเทศไทยเนี่ยน้ำมันที่แพงเนี่ยมันแพงอยู่2ตัว1โครงสร้างต้นทุนเทียมจากสิงคโปร์ค่ะแล้วก็บวกค่าบริหารจัดการเทียมจากสิงคโปร์นั่นคือปัญหาแล้วก็โครงสร้างภาษีซ้ำซ้อนที่แพงถึง 40-70% เอ๊ะแต่ถ้าเกิดอาจารย์มนูนคะดูสีแล้วคือต้องดูสีด้วยมั้ยคะคุณวินัยคะคือถ้าสียิ่งเข้มยิ่งแพงป่ะคะสีออกแดงจะแพงครับเอานั่นก็ยุโรปเหนือนี่เข้มๆนะคะมียุโรปที่แพงคือยุโรปเหนือโอเคอันนั้นเราไปเทียบเขาไม่ได้เพราะค่าเงินเขากับเราต่างกันนะฮะแต่เราต้องเทียบในกลุ่มประเทศที่เอเชียด้วยกันที่ค่าค่าแรงเราถูกนะคืออย่างนี้ครับประเทศในกลุ่มเอเชียเนี่ยที่ราคาน้ำมันถูกกว่าประเทศไทยเนี่ยนะเป็นประเทศที่มีการอุดหนุนราคาน้ำมันทั้งสิ้นค่ะไม่ว่าจะเป็นอินเดียนะครับไม่ว่าจะเป็นจีนไม่ว่าจะเป็นมาเลเซียไม่ว่าจะเป็นอินโดนีเซียนะครับพวกนี้เนี่ยราคาน้ำมันมีการอุดหนุนหมดเลยโดยรัฐบาลเอางบประมาณมาอุดหนุนเพราะฉะนั้นไม่ต้องแปลกใจครับว่าทำไมราคาน้ำมันประเทศนี้เนี่ยถึงได้ถูกเพราะเขาไม่ได้ปล่อยให้ราคาน้ำมันเนี่ยเป็นไปตามต้นทุนที่แท้จริงนะครับแต่ว่าของประเทศไทยนะครับของญี่ปุ่นของเกาหลีเนี่ยเป็นการปล่อยให้ราคาขึ้นไปตามต้นทุนที่แท้จริงเพราะฉะนั้นราคาก็จะต้องแพงนะครับของพม่าไอ้ของกัมพูชาของลาวเขาต้องนำเข้า 100% และรัฐบาลไม่ได้อุดหนุนราคาก็แพง อีกประเทศนึงที่ราคาแพงคือฮ่องกงนะครับของสิงคโปร์ราคาก็แพงครับผมว่าแพงกว่าประเทศไทยด้วยซ้ำนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยเวลาเราวิเคราะห์ข้อมูลพวกนี้เนี่ยนะครับต้องเข้าใจถึงความลึกซึ้งของมันของข้อมูลด้วยนะครับว่ามันมีที่มาที่ไปอย่างไรขออนุญาตครับอย่างนี้ฮะไม่คือผมคือไม่จริงทั้งหมดประเทศไทยเนี่ยถึงไม่อุดหนุนถ้าเราใช้พื้นฐานโครงสร้างจริงเนี่ยมันจะไม่แพงอย่างที่คิดคือน้ำมันที่เราส่งออกเนี่ยอย่าลืมว่าน้ำมันเนี่ยตลาดจรเนี่ยอยู่ประมาณ17 บาทถึง 20 บาทต่อลิตรนะฮะแต่น้ำมันไทยที่ไปเรฟเฟรนซ์สิงคโปร์เนี่ยเราไปเรฟเฟรนซ์ที่25 บาท 26 บาทเราบวกค่าบริหารจัดการเทียบจากสิงคโปร์น้ำมันกันในเมืองไทยนะฮะ
แต่เราไปบวกต้นทุนเทียมจากสิงคโปร์แล้วบวกค่าขนส่งทางเรือจากสิงคโปร์แล้วบวกค่าประกันภัยเทียมจากสิงคโปร์เพราะน้ำมันเนี่ยถ้าตลาดโลกตลาดจรอยู่ที่17บาทถึง20บาทต่อลิตรเนี่ยต้นทุนเทียมมันกลายเป็น25บาทแล้วมันแพงกว่าความเป็นจริงประมาณ4บาทต่อลิตรอันนี้คือปัญหาคือต้นทุนเทียมที่เราบวกเข้าไปนะเรียกว่าค่าบริหารจัดการเทียมและอีกตัวนึงที่แพงมากคือภาษีสรรพสามิต7บาทผมมองว่าภาษีสรรพสามิต7บาทเนี่ยมันแพงเกินไปตอนที่น้ำมันลิตรละ12บาทเนี่ยเราเก็บภาษีแค่2บาทแต่ตอนนี้เก็บไม่ถึงมั้งคะ7บาทครับสรรพสามิต7บาทแล้วเคยกองทุนน้ำมันถึง7บาทนะถ้ากองทุนน้ำมัน7บาทสรรพสามิต7บาทเนี่ยเฉพาะภาษีปาไปตั้ง 50% แล้วพอๆกับเหล้าเบียร์ผมมองว่าภาษีสรรพสามิตเนี่ยไม่ควรจะเกิน3บาทเพราะในสมัยที่น้ำมันราคาถูก12บาทเนี่ย12บาทต่อลิตรเนี่ยภาษีสรรพสามิตก็แค่2บาท3บาทแต่พอน้ำมันแพงเราเก็บภาษีแพงขึ้นซึ่งเป็นการซ้ำเติมประชาชนอันนี้ผมมองว่ามันโครงสร้างน้ำมันไทยที่แพงเนี่ยมันแพง2ตัวต้นทุนเทียมต้นทุนเทียมนะฮะแล้วก็ค่าบริหารเทียมต้นทุนเทียมเนี่ยคุณอาจจะซื้อที่ดูไบซื้อจำนำราคา60วัน90วันหรือปีนึงแต่เวลาขายคุณอิงตลาดสิงคโปร์อันนี้คือต้นทุนเทียมคือแต่ก่อนเนี่ยผมเคยสงสัยว่าทำไมโลคอสแอร์ไลน์ไม่ขึ้นค่าตั๋วโดยสารคุณเคยสงสัยไหมว่ามันแพงโลคอสแอร์ไลน์ไม่ขึ้นค่าตั๋วโดยสารผมถามกัปตันแอร์ไลน์เขาบอกว่าไม่ขึ้นเพราะเขาซื้อน้ำมันจำนำราคาค่ะเราก็สงสัยทำไมแล้วผู้ค้าน้ำมันเนี่ยซื้อน้ำมันรายวันใช่ไหมค่ะจริงๆไม่ใช่เขาซื้อจำนำราคาล่วงหน้าเหมือนกันค่ะนะฮะแล้วแต่ว่าลองเทอมหรือช็อตเทอมมันน้ำมันนี่คือปัญหาสุดแล้วคือน้ำมันไทยที่แพงเนี่ยหนึ่งแพงเพราะต้นทุนเทียมและสองค่าบริหารเทียมค่าบริหารเทียมและสามภาษีซ้ำซ้อนที่แพงเกินไปจะดูในตัวเลขเนี่ยสับสามิตรเจ็ดบาทนะฮะออยฟัน2บาทเนี่ยนะฮะแล้วแว็บก็2ครั้งนะฮะมีการเก็บแว็บถึง2ครั้งถ้าต้นทุนและรัฐบาลเนี่ยในมุมมองผมถ้าอยากให้ราคาน้ำมันสะท้อนต้นทุนจริงเนี่ยต้องลดภาษีสรรพสามิตให้เหลือไม่เกิน2บาทหรือ3บาทแล้วก็อย่าใช้ต้นทุนเทียมให้ใช้ต้นทุนจริงที่กลั่นได้ในประเทศอย่าไปอิงสิงคโปร์นะฮะครับผมเพราะฉะนั้นต้องให้ผู้ประกอบการตอบเลยครับยังไงฮะผมย้อนไปเมื่อกี้ที่ภาพเรื่องของราคาน้ำมันเทียบกับประเทศต่างๆนะในส่วนของน้ำมันเบนซินเนี่ยผมเข้าใจว่าที่เราอาจจะแพงหน่อยเพราะเราเอาตัวน้ำมันเบนซินออกเทน95ไปเทียบนะฮะทุกตัวซึ่งถ้าเป็นน้ำมันเบนซิน95เนี่ยค่าในแง่ของสตรัคเจอร์ของราคาประเทศเราเนี่ยโครงสร้างของเราเนี่ยเราพยายามผลักให้น้ำมันเบนซิน95เนี่ยแพงอยู่แล้วนะเพราะว่าในแง่ของรัฐบาลเนี่ยเขาไม่อยากให้ใช้นะอยากให้สนับสนุนไปใช้น้ำมันแก๊สโซฮอลเป็นต้นนะครับคราวนี้กลับมาประเด็นที่พูดถึงเรื่องของราคาที่เราบอกว่าเราใช้ราคาเทียมในการขายก็ต้องเรียนว่าวันนี้เนี่ยเนื่องจากผมมาจากไทยออยนะเราเป็นโรงกลั่นที่ใหญ่ที่สุดในประเทศนะก็ขายน้ำมันเยอะนะหนึ่งในสามของน้ำมันทุกหยดเนี่ยที่อยู่ในปั๊มเนี่ยมาจากไทยออยนะเพราะฉะนั้นเวลาเราขายวันนี้เนี่ยนะครับจริงๆแล้วเนี่ยขายให้กับลูกค้าไม่ว่าจะเป็นเชลล์เชฟรอนบางจากบางครั้งก็ซื้อเรานะครับปตท.ด้วยนะครับซึ่งพวกนี้เนี่ยมีศักยภาพในการนำเข้าน้ำมันทุกคนนะวันนี้เนี่ยในอดีตเนี่ยอาจจะมีสูตรราคาอย่างที่ท่านวินัยเรียนนะว่ามีเรื่องของ import parity คือเรื่องของการค่าใช้จ่ายในการนำเข้าน้ำมันมาแต่วันนี้ก็ต้องเรียนว่าไอ้ตัว import parity เนี่ยแทบจะไม่มีแล้วนะน้ำมันหลายๆตัวในวันนี้จริงๆที่เราซื้อขายกันกับผู้ค้าเนี่ยนะฮะราคาที่ซื้อขายจริงเนี่ยก็ไม่ได้แตกต่างอะไรไปกับบางตัวจริงๆแล้วขายถูกกว่าสิงคโปร์อีกนะครับมีการติดลบอะไรต่างๆนะครับยกตัวอย่างเช่นน้ำมันอากาศยานเนี่ยขายต่ำกว่านะครับในขณะเดียวกันเนี่ยซึ่งเพราะนั้นวันนี้เนี่ยเรื่องของ import parity ที่บอกว่ามีค่าใช้จ่ายต่างๆนี่มันไม่มีนะครับเพราะนั้นวันนี้ราคาที่ขายจริงเนี่ยเป็นราคาที่ตกลงในแง่ของ contract กันตามปกติผู้ค้าถ้าเกิดมองว่าซื้อจากโรงกลั่นแพงมีโอกาสสามารถนำเข้าน้ำมันได้ตลอดเวลานะฮะที่จะเอามา supply ในประเทศนะครับเพราะนั้นในเรื่องของราคาออกจากโรงกลั่นเนี่ย ก็ต้องเรียนตามตรงว่าวันนี้ถือว่าเป็นราคาตลาดแล้วนะครับในขณะเดียวกันในเรื่องของภาษีนะครับในมุมภาษีเนี่ยก็อันนี้เป็นเรามีภาษี2ตัวนะฮะคือภาษีสรรพสามิตกับเรื่องของกองทุนนะครับผมขออนุญาตเรียกกองทุนว่าภาษีด้วยนะครับภาษีสรรพสามิตเองเนี่ยก็มีวิธีการของมันว่ารัฐบาลเก็บไปเพื่อไปใช้ในเรื่องของการพัฒนาประเทศเพราะนั้นถ้าจะลดให้เหลือ2บาทหรือไม่เก็บเลยก็เป็นสิทธิ์ของรัฐบาลถ้าเกิดว่าสามารถบริหารในเรื่องของมาตรการในเรื่องของการเงินในประเทศได้นะครับแต่ว่าณวันนี้เนี่ยก็ตัวเลขก็คือเก็บอยู่7บาทในส่วนของกลุ่มน้ำมันเบนซินแต่ดีเซลตอนนี้ยังลดเก็บอยู่5บาทแทบจะ0บาทนะครับเก็บอยู่ 0.005 นะฮะบาทนะครับส่วนในกลุ่มของกองเงินที่เข้ากองทุนน้ำมันเนี่ยก็ต้องยอมรับว่าวันนี้เนี่ยเรามีภาระในเรื่องของการใช้จ่ายในส่วนของกองทุนน้ำมันพอสมควรโดยเฉพาะในเรื่องของการไปช่วยเหลืออุดหนุนการนำเข้า LPG
นะครับทำให้กองทุนเนี่ยมีหนี้ค่อนข้างเยอะหมื่นกว่าล้านใช่ไหมอาจารย์วันนี้ 4,000 18,000 แล้วฮะ 18,000 ติดลบ 18,000 นะฮะตัวเลขเน็ตวันล่าสุดเนี่ยนะครับ 18,000 ล้านเนี่ยเพราะนั้นกองทุนก็มีภาระในความจำเป็นที่ต้องเก็บภาษีเพื่อมาชดเชยในส่วนอื่นนะฮะในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยรัฐบาลยิ่งลักษณ์เนี่ยก็มีการลดภาษีกองทุนลดกองทุนนะลดลงไปแทบจะเหลือศูนย์เลยแล้วก็มีการทยอยเก็บนะวันนี้ก็คือเขาก็ทยอยเก็บแล้วเพิ่งทยอยเก็บ16มกราคมสำคัญครับเก็บที่สำคัญเรื่องกองทุนน้ำมันเนี่ยได้มีการถกแถลงในที่ประชุมอนุกรรมธิการนะผู้ผมเนี่ยได้คุยกันในที่ประชุมอนุกรรมธิการแล้วได้เรียกปตท.เรียกหน่วยงานกรมธุรกิจพลังงานเนี่ยมาคุยเราพบว่า LPG เนี่ยมีที่มาอยู่3แหล่งนะฮะแหล่งหนึ่งจากหลุมสิริกิติ์นะฮะจากหลุมสิริกิติ์เนี่ยค่าประเมินเนี่ยรู้สึกจะประมาณกิโลละ10บาทเฉลี่ยนะฮะเราประเมินค่าภาคหลวงนะฮะเราซื้อขายที่หลุมกิโลละ10บาทคือตันละประมาณ10,000นะฮะกิโลละ10บาทลิตรประมาณ6บาทแล้วก็ส่วนหนึ่งได้จากการกลั่นน้ำมัน 5% การกลั่นน้ำมัน 5% เนี่ยเขาแจ้งต้นทุนที่ประมาณ700เหรียญต่อตันซึ่งเราเนี่ยได้ผมเองได้ศึกษาแล้วมันเป็นตัวเลขที่ไม่เรียลลิสติกเพราะการกลั่นน้ำมันเนี่ยมัน LPG เนี่ยเป็น by product คุณต้องคิดต้นทุนจากน้ำมันออกเทน95 91ดีเซลก่อนคุณจึงจะคิดต้นทุนของ LPG ได้เหมือนแกลบนะฮะการสีข้าวเนี่ยเราต้องคิดข้าวสารก่อนข้าวสาร 100% ปลายแล้วก็ลำแล้วจึงมาคิดต้นทุนแกลบมันแกลบนี่คือ by product ของการสีข้าวเช่นเดียวกับ LPG เหมือนกันLPG เนี่ยมันเป็น by product ของการกลั่นน้ำมันมัน 95% เนี่ยคุณต้องคิดต้นทุนจากน้ำมันก่อนแล้วคุณถึงจะมาคิดต้นทุนของ LPG มันการอ้าง reference ต้นทุน LPG ที่700เหรียญจากต้นทุนการกลั่น 5% เนี่ยผมว่าไม่เรียลลิสติกในมุมมองผมนะฮะและการอ้างจากโรงแยกแก๊สที่ประมาณ500เหรียญนะฮะประมาณ5เหรียญ500เหรียญหรือ600เหรียญเนี่ยผมว่ามันก็ไม่เป็นธรรมเขาบอก LPG เนี่ยนะฮะได้จากเขาบอกว่าต้องได้จากต้นทุนการแยกจากโรงกลั่นเนี่ยจากโรงแยกแก๊สเนี่ยประมาณ450เหรียญคือแก๊สไทยเนี่ยนะฮะแก๊สธรรมชาติเนี่ยเรามีประมาณ 3,000 ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวันนำเข้าจากพม่าประมาณ 1,800 ลูกบาศก์ฟุตต่อวันค่ะเพราะการเข้าโรงแยกแก๊สเนี่ยแต่ก่อนเนี่ยเรามีโรงแยกแก๊สแค่5โรงเราแยกได้อาจจะรวมแล้วเนี่ยรวมการแยกกับการกลั่นได้ประมาณ4ล้านตันต่อปีนะฮะแล้วนำเข้าประมาณ 1.6 ล้านตันแต่ปรากฏว่าสิ่งที่เกิดขึ้นคือวันนี้เรามีโรงแยกแก๊สที่6เกิดขึ้นแล้วเดี๋ยวมันจะแตกประเด็นไปอันนี้คุณวินัยพูดถึง LPG แล้วใช่ไหมคะโอเคประเด็นมันอยู่ตรงนี้อาจารย์มนูนตอบสักนิดนึงแล้วกันดิฉันจะได้เข้าเรื่องน้ำมันนิดนึงคุณวินัยจบประเด็นเรื่อง LPG คือที่เราพูดถึงว่าการชดเชยกองทุนน้ำมันคือเราดูแล้วเนี่ยกองทุนน้ำมันเนี่ยที่ไปชดเชย LPG เนี่ยมันไม่น่าจะขาดแคลนเรามองว่า LPG เหลวในประเทศเนี่ยน่าจะเพียงพอแต่การนำเข้า LPG เนี่ยน่าจะเป็นการนำเข้าโปรเทนและบิวเทนเพื่อใช้ในปิโตรเคมีมากกว่าเพราะว่ายอดพยอดการนำเข้ากับกับปิโตรเคมีเนี่ยมันสอดคล้องกันแต่ยอด LPG ที่ใช้ในรถยนต์ในครัวเรือนในอุตสาหกรรมเนี่ยนะผมคิดว่ามันน่าจะเพียงพอสำหรับในประเทศคือจริงๆเราเคยคุยเรื่อง LPG NGV กับคุณตอนนั้นคุณลักษณะตัวเศรษฐกิจมาชี้แจงเราจริงๆมีรายละเอียดไปแล้วแต่ถ้าคุณผู้ชมไม่เคยตามตรงนี้นี่เป็นประเด็นที่คุณวินัยเปิดเอาไว้เดี๋ยวอาจารย์เราจึงมองว่าการชดเชยเนี่ยการเอาเงินชดเชยกองทุน LPG เนี่ยกลัวจะเป็นการชดเชยการขุดขาดทุนเทียมมากกว่าอันนี้คือปัญหาอาจารย์มนุนตอบนิดนึงเดี๋ยวจะได้เข้าเรื่องน้ำมันต่อคือ LPG เนี่ยนะค่ะมันมีที่มา3แหล่งอย่างที่ว่าก็คือ1มาจากโรงแยกแก๊สซึ่งได้จากก๊าซธรรมชาติในอ่าวไทย2มาจากการกลั่นน้ำมัน3มาจากการนำเข้านะครับในรูปของ C1 C2นะครับคราวนี้ถ้ามันมาจาก3แหล่งเนี่ยวิธีการคิดต้นทุนเนี่ยมันก็ต้องคิด3แหล่งเอามาหารเฉลี่ยกันถูกไหมครับคราวนี้ประเด็นที่ถกเถียงกันอยู่ตอนนี้ก็คือว่าไอ้ที่มาจากโรงแยกแก๊สเนี่ยโรงแยกแก๊สก็บอกว่าต้นทุนเขา450เหรียญใช่ไหมครับทางนี้ก็ศึกษาแล้วบอกว่าไม่ใช่450เหรียญหรอกแต่ไอ้450เหรียญเนี่ยมันก็ได้มาจากการที่เขาได้มีการจ้างบริษัทที่ปรึกษาเนี่ยมาทำการวิเคราะห์แล้วว่าต้นทุนเนี่ยมัน450เหรียญมาจากว่าราคาหน้าปากหลุมเนี่ยมันเท่าไหร่แล้วส่งมาตามท่อมาให้โรงแยกแก๊สลงทุนไปเท่าไหร่แล้วพอออกมาแล้วเนี่ยมันเท่าไหร่อันนี้มันมีผลการศึกษาเรียบร้อยนะครับถ้าไม่เชื่อก็ต้องไปลื้อผลการศึกษาของบริษัทที่ปรึกษาเรามาพูดเองอย่างนี้ไม่ได้หรอกเพราะมันพูดจากความรู้สึกคืออย่างนี้ครับคือพวกเราเนี่ยเราบอกว่าการค้าคนเดียวรายเดียวของประเทศเนี่ยนะมันเชื่อต้นทุนไม่ได้คือการค้าที่ขาดการแข่งขันเนี่ยเราเชื่อต้นทุนไม่ได้นะฮะมันมีผมอยากให้เปิดสไลด์ตัวเนี่ยตัวท้ายเนี่ยตัวท้ายเนี่ยคือโครงสร้างเนี่ยตัวท้ายนะฮะ
แผ่นที่9ชาร์จแผ่นที่9เนี่ยเวลามันใกล้แล้วค่ะเอาไม่ได้ดิฉันกลัวมันจะแตกประเด็นเพราะเราเพราะว่าโครงสร้างการศึกษาของหน่วยงานที่ศึกษามาเนี่ยทิ้งไว้แล้วกันวันนี้เนี่ยยังมีการถกเถียงกันเรื่องโครงสร้าง NGV ว่าต้นทุนที่9บาทเนี่ยไม่มีใครยอมรับเพราะมาเลเซียขายที่6บาท50แต่ประเทศไทยบอกว่าต้นทุน NGV อยู่ที่9บาทอันนี้คือปัญหาที่เราวันหน่วยงานที่รับการศึกษาทุกวันนี้ไม่ได้รับการยอมรับจากภาคประชาชนรวมทั้งอนุกรรมธิการเดี๋ยวมันจะแตกประเด็นไปเพราะว่าวันนั้นเราคุยกันชั่วโมงครึ่งก็ยังไม่จบเหมือนกัน คือผมว่าปัญหานี่มันอยู่ตรงที่ว่าคุณไม่ยอมรับตัวเลขของทางราชการเท่านั้นแหละไม่เพราะว่าข้อเท็จจริงมันไม่ใช่ตัวเลขทางราชการครับไม่ใช่ตัวเลขเนี่ยมันต้องคุยกันซึ่งหน้านะฮะไม่ใช่ว่าหน่วยงานเดียวศึกษาและขายมันไม่ใช่หน่วยงานเดียวครับไม่ใช่ครับมันคือตัวเลขของทางราชการเลยคุณเปิดพลังงานของกระทรวงพลังงานเลยครับแต่ไม่มีสัญญาซื้อขายต้นทุนว่าเท่าไหร่แล้วก็บอกต้นทุน9บาทสัญญาซื้อขายอยู่ที่กระทรวงเอาอย่างนี้คุณไปขอจากกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติอย่างนี้ผมขออนุญาตช็อต2นะฮะเราเนี่ยถ้าเรามีต้นทุนในฐานะดิฉันเป็นพิธีกรนะคะวันนี้เราตั้งประเด็นที่ราคาน้ำมันโดยเฉพาะมันโยงกับตลาดโลกแล้วจริงๆ LPG NGV เราเคยคุยกันไปแล้วและตอนนั้นก็ยังถกเถียงกันอยู่ในความสงสัยของภาคประชาชนแต่ว่าวันนี้ขออนุญาตดิฉันขออนุญาตจริงเพราะเดี๋ยวเวลาจะหมดขออนุญาตลงราคาน้ำมันเดี๋ยวคุณผู้ชมจะงงว่าตกลงเราจะได้คำตอบไหมจากคืนนี้เพราะเดี๋ยวเราต้องไปเบรกต่อไปนะคะเพราะฉะนั้นขอชาร์จเรื่องของราคาโครงสร้างพลังงานขึ้นมาว่าราคาน้ำมัน1ลิตรเนี่ยมันประกอบไปด้วยค่าอะไรบ้างเดี๋ยวคุณผู้ชมจะได้เห็นภาพสักนิดนึงนะคะโครงสร้างราคาน้ำมันเบนซินอ่ะเมื่อสักครู่เนี่ยที่คุณพงพันธ์อธิบายเนี่ยก็จะมีเรื่องของแล้วก็สิ่งที่คุณวินัยพูดด้วยราคาณโรงกลั่นเนี่ยนะคะที่ส่งมาแล้วก็จะมีส่วนของภาษีสรรพสามิตมีส่วนของภาษีเทศบาลมีส่วนกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงมีส่วนกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานหน้าต่อไปค่ะมีราคาขายส่งหน้าโรงกลั่นซึ่งจะบวกภาษีมูลค่าเพิ่มของราคาขายส่งนะคะมีค่าการตลาดมีภาษีมูลค่าเพิ่มแล้วก็มีราคาขายปลีกหน้าปั๊มนะคะซึ่งเนี่ยก็เป็นโครงสร้างราคาทั้งหมดคุณพงพันธ์คะเมื่อสักครู่คุณพงพันธ์ยังพูดไม่จบถูกไหมคะอ่ะต่อในส่วนของราคาต่างๆเหล่านี้เนี่ยมันจะได้รับผลกระทบหรือว่ามีส่วนยังไงบ้างคะเมื่อสักครู่นี้ที่เราพูดค้างกันไว้อยู่ค่ะคือจริงๆถ้าเรียนก็อย่างที่คือจริงๆแล้วอันนี้คือลงดีเทลเลยแต่ถ้ารวมกันหมดเนี่ยก็ผมแบ่งง่ายๆว่ามันมีอยู่3ส่วน3ส่วนคือราคาหน้าโรงกลั่นราคาหน้าโรงกลั่นซึ่งคือราคาตลาดโลกนะครับส่วนที่2ก็คือภาษีซึ่งเมื่อกี้ถ้าขึ้นในสไลด์เนี่ยคือภาษีทุกตัวเลยไม่ว่าจะเป็นภาษีสรรพสามิตภาษีเทศบาลอะไรก็แล้วแต่กองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงซึ่งแต่ละอย่างก็มีเพอร์เพสของมันมีวิธีการว่าเขาจะเก็บเอาไปทำอะไรนะครับแล้วก็ส่วนสุดท้ายคือค่าการตลาดซึ่งอันนี้เก็บเข้ากระเป๋าในส่วนของผู้ค้าน้ำมันคือปั๊มน้ำมันซึ่งผู้ค้าเขาก็ต้องมีรายได้ไม่งั้นเขาคือเขาทำธุรกิจเขาก็เจ๊งนะเพราะนั้นเราก็จะเห็นว่าวิธีการของน้ำมันเนี่ยคือว่าเวลาราคาตลาดโลกขึ้นหรือลงเนี่ยสมมติว่าขึ้นนะครับเมื่อขึ้นปุ๊บเนี่ยเนื่องจากภาษียังเท่าเดิมหรือใกล้เคียงเดิมเนี่ยนะฮะตัวที่โดนกดดันก็คือค่าการตลาดเมื่อค่าการตลาดตีบเขาก็ต้องไปปรับราคาหน้าปั๊มขึ้นในทางกลับกันถ้าเกิดว่าราคาตลาดโลกลงนะฮะราคาหน้าโรงกลั่นก็จะลดลงตามนะครับเพราะว่ามันเป็นการแข่งขันตามปกติไม่สามารถคงราคาเดิมเอาไว้ได้เพราะถ้าคงราคาเดิมไว้ได้ก็จะมีน้ำมันนำเข้ามาทดแทนนะเราก็ขายไม่ได้ก็ต้องลงเมื่อลงปุ๊บเนี่ยภาษีสมมุติว่าเท่าเดิมนะฮะเมื่อลงปุ๊บค่าการตลาดก็จะกว้างขึ้นผู้ค้าก็จะยิ้มได้เพราะมีกำไรเยอะขึ้นแต่ก็ยิ้มได้ไม่นานเพราะว่าวันนี้ตลาดปั๊มน้ำมันเราเองเนี่ยก็แข่งขันกันรุนแรงแข่งขันกันรุนแรงก็จะต้องมีใครสักคนหนึ่งเนี่ยลดราคาน้ำมันเมื่อลดราคาน้ำมันปุ๊บก็เจ้าอื่นก็ต้องลดตามทันทีเพราะไม่งั้นก็จะแข่งขันไม่ได้เช่นกันเพราะนั้นนี่ก็คือกระบวนการของราคาปกติที่เราเจอวันนี้ค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยที่เราพูดคุยกันเบรกที่แล้วว่าราคาน้ำมันตลาดโลกเนี่ยมันจะมีผลต่อราคามันจะมีผลต่อราคาส่วนหน้าโรงกลั่นใช่ครับใช่ครับถูกไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะอาจารย์มนูลคะราคาตลาดโลกสมมุติว่าขึ้นไปกี่ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลจะส่งผลต่อราคาณโรงกลั่นกี่บาทคะเทียบเคียงในราคา1ดอลลาร์ต่อบาร์เรลเนี่ยก็เท่ากับ20สตางค์ต่อลิตรค่ะนะครับเพราะฉะนั้นถ้าขึ้นไป5เหรียญก็เท่ากับ1บาทค่ะนะครับค่ะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดสมมติว่ามันบวกไปอีกในสถานการณ์ตึงเครียดอย่างนี้ที่เราบอกว่ามันจะสวิงอยู่ที่ประมาณ15ดอลลาร์สหรัฐถึง20ดอลลาร์สหรัฐจะส่งผลต่อราคาในประเทศเนี่ยขึ้นลงกรอบอยู่ช่วงราคาประมาณเท่าไหร่ก็ถ้า10เหรียญใช่มั้ยฮะ10เหรียญก็ประมาณ2บาทนะครับถ้าขึ้นไป10เหรียญก็เท่ากับว่าราคาน้ำมันในประเทศจะต้องขึ้น2บาทต่อลิตรก็จะสวิงอยู่ที่ประมาณ 2-3 บาทใช่ครับที่จะบวกลบแต่ถ้าเกิดสมมติว่าขึ้นไปอีก50ดอลลาร์สหรัฐเกิดมีการบุกกันขึ้นมาเนี่ยก็10บาท
แต่ไม่ได้หมายความว่าทุกผลิตภัณฑ์จะต้องขึ้น10บาทนะครับเพราะว่าราคาน้ำมันเราก็ต้องอ้างอิงที่ราคาสิงคโปร์ก็ต้องดูว่าราคาน้ำมันสำเร็จรูปที่สิงคโปร์แต่ละชนิดเนี่ยขึ้นไปมากน้อยแค่ไหนอย่างไรเพราะแต่ละชนิดก็คงจะขึ้นไม่เท่ากันขอเสริมด้วยและแน่นอนนะฮะคือถ้าเกิดว่าราคาน้ำมันตลาดโลกขึ้นสมมติว่าเป็น10เป็น40เหรียญขึ้นมาเนี่ยนะฮะแล้วมาตกที่ว่าราคาน้ำมันโลกขึ้นไป10บาทเนี่ยนะไม่ได้แปลว่าราคาหน้าปั๊มจะขึ้น10บาทเพราะว่ารัฐบาลเนี่ยสามารถเข้ามาช่วยเหลืออุดหนุนได้อาจจะเป็นชั่วคราวถ้ารัฐบาลมองว่าเป็นจังหวะที่เหมาะสมนะฮะว่าช่วยแล้วเนี่ยไม่ได้มันแป๊บเดียวจะเป็นการที่ราคาสไปค์ขึ้นไปชั่วคราวค่ะค่ะตรงนี้น่าจะมีผลเยอะไหมคะคือผมมีวิธีที่จะพยุงราคาน้ำมันในประเทศนะฮะโดยที่ไม่ให้ขึ้นไปมากนะผมเสนอ2ทางเลือกนะฮะคือตอนนี้เราขุดเจาะน้ำมันได้เองประมาณ 200,000 บาร์เรลต่อวันนำเข้าประมาณ 600,000 แสดงว่าเรานำเข้าจริงๆแค่ 400,000 เราดันส่งออกอีก 200,000 จริงๆยอดนำเข้าเนี่ยประมาณนั้นเพราะว่าจริงๆแล้วยอดตัวเลขก็ยังไม่ชัดเจนนะฮะแต่สิ่งหนึ่งที่รัฐบาลสามารถทำได้ขนาดนี้คือถ้ารัฐบาลปรับค่าภาคหลวงนะฮะจาก 12% ปัจจุบันเนี่ยรัฐบาลเก็บค่าภาคหลวงพลังงานแค่ 12% รัฐบาลมีรายได้จากค่าภาคหลวงปีนึงประมาณ 150,000 ล้านบาทแต่ถ้ารัฐบาลปรับภาคหลวงให้เป็นสากลอย่าลืมว่าน้ำมันตอนนี้เราอิงตลาดโลกนะฮะเมื่อเราอิงตลาดโลกมันค่าภาคหลวงก็ต้องเป็นตลาดโลกด้วยมันถ้าน้ำมันตลาดโลกซื้อตลาดโลก100เหรียญถ้าเราปรับค่าภาคหลวงให้เป็นตลาดโลกคือ 50% เราจะมีค่าภาคหลวงเพิ่มขึ้นจาก 150,000 ล้านเป็น 600,000 ล้านบาทต่อปีถ้าถึงตรงนั้นเนี่ยเรายกเลิกภาษีกองทุนน้ำมันยกเลิกภาษีสรรพสามิตได้สบายเพราะปัจจุบันเนี่ยถ้าเรายกเลิกภาษีกองทุนน้ำมันหรือภาษีสรรพสามิตเนี่ยรายได้จะหายประมาณ 300,000 ล้านบาทประมาณ 300,000 ล้านบาทภาษีสัมมิตก็ประมาณ 150,000 ภาษีกองทุนน้ำมันก็ประมาณ 150,000 ถ้าเรายกเลิกภาษีของตัวนี้ออกไปนะฮะน้ำมันจะถูกลงทันทีประมาณ14บาทต่อลิตรแต่รัฐบาลมาเก็บค่าภาคหลวงแทนค่าภาคหลวงปัจจุบันนี้เก็บ 12.5% หมายถึงว่าน้ำมันเนี่ยพ่อค้าน้ำมันที่ขุดเจาะเนี่ยขายน้ำมันได้100เหรียญแต่จ่ายรัฐบาล 12.5 เหรียญเขาได้กำไร88เหรียญทันทีแต่เวลาขายกลับให้ไทยเนี่ยเขาขายอิงตลาดโลกขณะที่เราซื้อน้ำมันอิงตลาดสิงคโปร์บอกตลาดโลกแต่เวลาเราขายสัมปทานแล้วอิงตลาดไทย12เหรียญนี่คือปัญหาว่าวิธีการที่ทำให้น้ำมันไทยถูกนะฮะถูกลง14บาทต่อลิตร10บาทต่อลิตรเก็บค่าภาคหลวงให้ได้ 50% เอาค่าภาคหลวงมาชดเชยภาษีสรรพสามิต7บาทมาชดเชยภาษีกองทุนน้ำมัน7บาทน้ำมันจะถูกลงทันที14บาทอย่าลืมว่าถ้าคุณเนี่ยนะคุณจะแข่งขันการค้าเนี่ยนะฮะถ้าต้นทุนโลจิสติกคุณแพงเขา 10% คุณสู้เขาไม่ได้ปัจจุบันในประเทศไทยเนี่ยเราเสียเปรียบเรื่องการแข่งขันเพราะต้นทุนโลจิสติกแพงมากแล้วเราก็พยายามไปควบคุมราคาสินค้าปลายทางแต่เราไม่ควบคุมต้นทุนการผลิตคือพลังงานผมเสนอแนะนะครับว่าถ้าเราสามารถควบคุมต้นทุนการคือพลังงานได้นะครับโดยวิธีชดเชยภาษีโดยการเก็บค่าภาคหลวงแทนอันนี้ครับเป็นไปได้ไหมคะอาจารย์มนุนคะทำได้ครับแต่ต้องย้ายไปอยู่เวเนซุเอลาทำไมล่ะคะทำแบบฮิวโก้ชาเวซไงครับอ๋อมันก็ออกกฎหมายมาเป็นวินฟอลแท็กนะครับก็ขึ้นค่าภาคหลวงยึดกิจการกลับมาบางส่วนคือมันไม่เป็นไปตามกลไกอาจารย์จะพูดว่ามันไม่เป็นไปตามกลไกคือสัญญาที่ไม่เป็นธรรมเนี่ยรัฐบาลสามารถแก้ไขได้สองวิธี1ต่อรองให้ยกเลิกในเชิงแบบไม่ต้องปฏิวัตินะฮะผมเชื่อว่าโดยกฎหมายแล้วเนี่ยสัญญาที่ไม่เป็นธรรมเนี่ยเราสามารถยกเลิกได้เราสามารถต่อรองได้ทำไมเวลาสัมปทานใกล้หมดเนี่ยนะเราต่ออายุเขาให้เขาได้20ปีนะฮะอย่างในอ่าวไทยเนี่ยสัมปทานยังจะหมดเลยนะถ้าหมดเราควรจะยึดคืนเราก็ได้เป็นของเราแต่เราต่อให้เขาก่อนที่จะหมดถึง5ปีผมมองว่าสัญญาที่ไม่เป็นธรรมเนี่ยรัฐต่อรองได้ไม่เป็นต้องปฏิวัติไม่ต้องยึดครับผมเพราะฉะนั้นก็นี่ถือว่าเป็นข้อเสนอของคุณวินัยเดี๋ยวถ้ารัฐบาลจะว่ายังไงเดี๋ยวคงจะต้องไปสู่การวิพากษ์วิจารณ์กันหลายฝ่ายแต่ว่าเอาถ้าเกิดเรามองราคาหน้าโรงกลั่นที่มันอิงกับราคาตลาดโลกมันก็อาจจะสวิงอยู่ที่ 2-3 บาทถ้าสถานการณ์ตึงเครียดแต่ถ้าเกิดสมมติว่าเกิดการบุงเกิดขึ้นอย่างที่อาจารย์ว่ากรอบอาจจะเป็นถึง10บาทแต่ว่ารัฐบาลก็อาจจะมีวิธีการเข้ามาอุดหนุนและช่วยเหลืออย่างที่คุณพงษ์พันธ์ว่าแต่ส่วนที่2ที่จะต้องกระทบกับราคาน้ำมันในประเทศแน่ๆคือภาษีทุกอย่างเลยทั้งสรรพสามิตเทศบาลกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงและกองทุนเพื่อการส่งเสริมพลังงานแนวโน้มอนาคตอันใกล้อาจารย์มนุนคะจะมีการขึ้นอีกไหมคะอย่างเช่นเงินเข้ากองทุนน้ำมันยังเก็บไม่ครบตามจำนวนเพดานถ้าสถานการณ์มันยังเป็นอยู่อย่างนี้ผมคิดว่าก็คงต้องขึ้นแหละครับยกเว้นแต่ว่ามันเกิดสถานการณ์ฉุกเฉินที่ราคาน้ำมันมันขึ้นไปมากมายนะครับรัฐบาลก็อาจจะชะลอการขึ้นการเก็บเงินเข้ากองทุนน้ำมันหรือว่าการขึ้นภาษีสัมสามิตออกไปเพื่อที่จะไม่ให้ซ้ำเติมกับภาระประชาชนมากจนเกินไปแต่ในระยะยาวแล้วผมคิดว่าต้องขึ้นครับเลือกโดยเฉพาะยิ่งภาษีสัมสามิตน้ำมันดีเซลนะครับเพราะว่าเป็นรายได้หลักของรัฐบาลเพราะตอนนี้มันหายไปอยู่5บาทกว่าถึงแม้ว่าจะต่ออายุลดไปถึงมีนาคมเดือนมีนาครับเพราะว่าปีนึงก็หายไปแสนล้านนะครับในขณะที่รัฐบาลกำลังมีภาระค่าใช้จ่ายมากมายนะครับ
พราะฉะนั้นการที่หายไปปีละแสนล้านบาทนี่ก็เป็นภาระสำหรับเรื่องของแสดงว่าดีเซลยังมีความเสี่ยงในเรื่องของภาษีสรรพสามิตอีก5บาทที่จะขึ้นเมื่อไหร่ไม่รู้กับเรื่องของเงินส่งเข้ากองทุนน้ำมันที่ยังไม่เต็มเพดานใช่ไหมคะอาจารย์ส่วนเบนซินเนี่ยภาษีสรรพสามิตเต็มเพดานหรือยังคะเบนซินยังไม่เต็มครับเก็บได้ถึง10บาทเก็บได้ถึง10บาทแต่ตอนนี้เก็บอยู่7บาทแล้วก็มีความเสี่ยงเรื่องของกองทุนน้ำมันกองทุนน้ำมันก็ยังสามารถที่จะเก็บเพิ่มได้จนถึง7บาทตอนนี้ครับตอนนี้เท่าไหร่คะตอนนี้เก็บอยู่2บาทโอ้แสดงว่าเพดานยังอีกเยอะเหมือนกันคือเพียงแต่ว่าเงื่อนเวลาจะขึ้นตอนไหนให้เหมาะสมกับราคาน้ำมันตลาดโลกที่จะไม่กระทบกับประชาชนครับขอโทษนะฮะคือเรื่องพวกเราไปสับสนเรื่องภาษีเพดาน10บาทนะฮะกองทุนมัน7บาทเนี่ยผมว่าไม่จริงคือจริงๆโครงสร้างภาษีเนี่ยเพิ่งบิดผิวมาไม่เกิน10ปีนี้ค่ะคือคุณจำได้ไหมตอนที่ราคาน้ำมัน12บาทภาษีกองทุนน้ำมันแค่50ตังค์หรือ1บาทภาษีสรรพสามิตแค่บาทหรือ2บาทโครงสร้างภาษีเพิ่งบิดเบี้ยวมาเนี่ยไม่กี่ปีเรามาตั้งภาษีสรรพสามิตที่7บาท10บาทเมื่อไม่กี่ปีแล้วก็คุณรู้ไหมว่าการสร้างโครงสร้างภาษีที่แพงเกินจริงเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นมันทำให้ราคาน้ำมันเถื่อนทะลักเพราะว่าการที่โครงสร้างราคาน้ำมันต่างประเทศกับไทยเนี่ยแตกต่างกันมากเกินไปแตกต่างกันเกิน10บาท20บาทเนี่ยคุณน้ำมันเถื่อนเข้ามาปุ๊บเนี่ยคุณกำไร4 5บาทต่อลิตร10บาทต่อลิตรมันโครงสร้างคุณอย่าลืมว่าน้ำมันเนี่ยเป็นปัจจัยผลิตตัวแรกเหมือนน้ำเนี่ยเป็นปัจจัยผลิตของการเกษตรถ้าน้ำราคาแพงการเกษตรตายน้ำมันเนี่ยเป็นพลังงานของเศรษฐกิจถ้าน้ำมันแพงคุณไม่มีทางแข่งขันกับใครได้เลยตรงนี้ต่างหากมันน้ำมันต้องถูกแล้วรัฐบาลไปเก็บภาษีปลายทางจากการเติบโตทางเศรษฐกิจไม่ใช่มาเอาภาษีต้นทางแล้วผมก็เสนอทางออกนะฮะผมว่าภาษีสรรพสามิตไม่ควรเกิน3บาทและกองทุนน้ำมันไม่ควรเกิน1บาทเพราะอะไรไหมทุกวันนี้โครงสร้างภาษีที่เราเป็นอยู่เนี่ยมันเกินจริงในอดีตเนี่ยโครงสร้างภาษีและค่ากองทุนน้ำมันแล้วก็กำไรค่าการตลาดไม่ควรเกิน6บาทจากราคาสิงคโปร์เดี๋ยวรายละเอียดทางออกขออนุญาตเบรกหน้าที่เราจะมีรายละเอียดทางออกเดี๋ยวให้คุณวินัยลงวินัยแซงผมหลายทีแล้วผมไม่ได้บอกว่าจะต้องเก็บภาษีแพงถึง10บาทนะแต่ผมบอกว่าตามกฎหมายเก็บได้อนุญาตให้เก็บถึง10บาทค่ะนะเพราะงั้นกรุณาฟังผมให้ดีๆแต่รัฐบาลอาจจะเก็บไม่ถึงก็ได้รัฐบาลจะเก็บเท่าไหร่นั่นเป็นเรื่องของรัฐบาลเป็นนโยบายของเขาครับคราวนี้ผมเห็นด้วยว่าอาจจะไม่จำเป็นต้องเก็บภาษีแพงแต่ผมคิดว่าแนวความคิดเรื่องน้ำมันถูกเนี่ยไม่เหมาะสมเพราะว่าประเทศไทยนี่เป็นประเทศผู้นำเข้าพลังงานนะครับเราไม่ได้เป็นประเทศผู้ผลิตพลังงานเพราะนั้นยิ่งเรากำหนดราคาน้ำมันถูกเท่าไหร่เนี่ยเรายิ่งนำเข้าพลังงานมากขึ้นเท่านั้นและเรายิ่งนำเข้าพลังงานมากขึ้นเท่าไหร่เนี่ยประเทศชาติจะต้องเสียเงินนำเข้าพลังงานมากขึ้นซึ่งไม่เป็นผลดีต่อเศรษฐกิจครับมันมองเชิงบวกกับเชิงลบถ้ามองเชิงบวกนะฮะคุณอย่าลืมว่าน้ำมันที่ถูกลงบาท2บาทต่อลิตรเนี่ยนะมันหมายถึงต้นทุนโลจิสติกที่ถูกเมื่อน้ำมันถูกปุ๊บเนี่ยนะเมื่อผู้ผลิตเนี่ยต้นทุนต่ำเขาสามารถเพิ่มค่าแรงงานได้นะฮะถามว่าเครื่องบินไทยกับเครื่องบินสิงคโปร์แอร์ไลน์รถทัวร์ของไทยกับมาเลเซียวิ่งคู่กันน้ำมันเขา20บาทเขาเรา40บาทกำไรคุณหายไปค่าน้ำมันแล้วมันต้นทุนโลจิสติกทุกวันนี้เรายอมรับไหมว่าประเทศไทยเนี่ยใช้ต้นทุนโลจิสติกสูงกว่าทั่วโลกมันมาจากอะไรมันสูงเพราะอะไรรถยนต์กับน้ำมันไม่ใช่ครับสูงเพราะว่าเราระบบการขนส่งของเราเนี่ยไม่ดีเราใช้ระบบการขนส่งทางบกมากกว่าเขาเราไม่ใช้ระบบขนส่งทางรางและทางเรือเอาง่ายๆครับผมควักเงินมา100 1,000 บาทคุณใช่ไหมว่าถ้าคุณอยู่อเมริกานะฮะคุณควักเงินมา 1,000 บาทเนี่ยนะฮะถ้าคุณอยู่อเมริกาเนี่ยคุณผ่อนรถเดือนหนึ่ง200เหรียญ 6,000 บาทนะเติมน้ำมันเบสเสร็จเนี่ยแต่ประเทศไทยเนี่ยคุณผ่อนรถ 15,000น้ำมันวันละ 3-400 โอเคทำไมน้ำมันของยุโรปเขาแพงกว่าประเทศไทยแต่ทำไมโลจิสติกเขาถูกกว่าประเทศไทยเอาขออนุญาตอันนี้มันเป็นประเด็นที่อาจจะต้องไปกันอีกไกลเพราะฉะนั้นเดี๋ยวจะขมวดประเด็นไม่ได้คุณวินัยคะเพราะฉะนั้นเอาล่ะราคาหน้าโรงกลั่นมันมาจากตลาดโลกภาษีเนี่ยจะขึ้นไม่ขึ้นอยู่กับเงื่อนเวลารัฐบาลเพดานเก็บได้แต่รัฐบาลจะเก็บเท่าไหร่อีกเรื่องนึงกับอีกส่วนนึงค่าการตลาดทุกวันนี้นี่ได้อยู่ที่เฉลี่ยทุกประเภท1บาทกว่า50ประมาณบาท50ถึง2บาทเพดานมันได้ถึงเท่าไหร่จริงๆแล้วคือเพดานจริงๆผู้ค้าก็อยากได้เยอะที่สุดถูกมั้ยแต่โดยปกติแต่โดยปกติก็ผมว่าไม่เกิน2บาทนะฮะโดยปกติแล้วเพราะว่าผู้ค้าก็ต้องพยายามขายน้ำมันให้ออกนะครับเพราะนั้นซึ่งตัวนี้ถ้าเราเทียบดูแล้วเนี่ยก็ค่อนข้างน้อยมากเมื่อเทียบกับพอร์ชั่นของตัวอื่นเพราะฉะนั้นขอเพจสุดท้ายนะคะราคาน้ำมันวันนี้ณวันนี้เลย24กุมภาพันธ์แต่ละประเภทเท่าไหร่เพราะจะได้ดิฉันอยากคิดว่าคุณผู้ชมอยากจะรู้แหละเพราะถ้าเกิดบวกปัจจัยต่างๆที่เป็นความเสี่ยงทั้ง3ส่วนทั้งราคาตลาดโลกที่มีผลต่อราคาหน้าโรงกลั่นกับภาษีทุกชนิดรวมไปถึงค่าการตลาดที่ตอนนี้มันก็อยู่ที่เฉลี่ย1บาท50นะคะอาจจะไม่เกิน2บาทอย่างที่ว่าเนี่ยณตอนนี้เบนซินออกเทน95มันอยู่ที่39บาทแล้วก็ E20 อยู่ที่36บาทนี่นะคะแก๊สโซฮอลออกเทน91มั้ยคะตัวล่างใช่ไหม23
อ๋ออันนี้เป็น E85 23.68 เอาล่ะแล้วก็จะมีในส่วนของเบนซินออกเทน91อยู่ที่40แล้วอ่ะดีเซล31.73สตางค์นี่นะคะอยากจะรู้ว่าถ้ามันบวกปัจจัยที่จะเป็นไปได้สูงสุดค่ะกรอบมันน่าจะอยู่ที่เท่าไหร่คะอาจารย์มนูนคะราคาน้ำมันบ้านเรามันจะวิ่งขึ้นไปได้เท่าไหร่คะเนี่ยถ้าเราไม่รวมปัจจัยเรื่องภาษีสัมปทานมิตรสมมติแค่เฉพาะราคาน้ำมันตัดโลกถ้าราคาน้ำมันดิบโลกก็อาจจะขึ้นไปได้อีกประมาณ3บาทนะครับสำหรับน้ำมันเบนซินแล้วก็น้ำมันดีเซลค่ะถ้าเกิดสมมติว่ารวมภาษีแล้วคะกรอบความเป็นไปได้มันจะอยู่ที่เท่าไหร่คะก็ขึ้นอยู่ว่ารัฐบาลจะตัดสินใจเก็บภาษีน้ำมันดีเซลเท่าไหร่ถ้าเก็บ5.30เท่าเดิมก็ต้องบวกเข้าไปอีก5บาทค่ะครับเพราะฉะนั้นมีโอกาสจะเห็นเบนซินอยู่ที่50บาทต่อลิตรมั้ยคะอาจารย์มนูสำหรับเบนซิน95ถึงแน่นอนฮะแต่ถ้าเบนซิน91อาจจะไม่ถึงค่ะเพราะว่าตอนนี้มันก็อยู่ที่44 45แล้วนะคะ45ถ้าเกิดเบนซิน91ก็45ก็อยู่ที่45ดีเซลล่ะคะดีเซลก็อาจจะขึ้นไปถึง35บาท35บาทนี่บวกปัจจัยภาษีหรือยังคะอาจารย์บวกด้วยฮะบวกปัจจัยภาษีแล้วเพราะฉะนั้นนี่ดีเซลน่าจะอยู่ที่35บาทเบนซินมีโอกาสแตะที่45บาทนี่91นะฮะแก๊สโซฮอลก็น่าจะอยู่ที่ประมาณ40กว่าบาท42 43โอ้ราคาน้ำมันก็ค่อนข้างที่จะแพงขึ้นทีเดียวถ้าเราประเมินปัจจัยแนวรับต่างๆเหล่านี้แล้วนะคะเป็นความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นแต่นี่เราประเมินกรณีเลวร้ายที่สุดที่อาจจะเกิดขึ้นได้ว่าราคาอาจจะวิ่งไปถึงขนาดนี้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยจะเตรียมตัวกันอย่างไรเดี๋ยวพักสักครู่กลับมาช่วงหน้าบทสรุปค่ะรัฐบาลผู้กุมนโยบายควรทำอย่างไรดีในส่วนของเอกชนผู้ประกอบการทำอย่างไรดีและที่สำคัญเราประชาชนทุกคนจะเตรียมตัวรับมืออย่างไรดีสักครู่ช่วงหน้าเบรกสุดท้ายค่ะไม่หยุดที่จะแรง Triton Mega Cap Plus ใหม่